สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinil ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความอีกทีหลอดลมผมเนี่ยมันจะคล้ายๆรากของต้นไม้นะฮะปกติมันจะต้องจากแขนงใหญ่กลายเป็นแขนงกลางแล้วก็เล็กเรียวลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมครับแต่ด้วยเหตุอะไรก็ตามหลอดลมเนี่ยมันไม่ยอมเล็กลงมันกลับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นกระเป๋านี่คือปัญหาปัญหาที่ตามมาคือเสมหะที่คั่งอยู่ในหลอดลมที่เป็นกระเป๋าเนี่ยไม่สามารถถูกขับออกได้มันจะหลุดก็ต่อเมื่อมันเต็มแล้วพอสมควรนะหลอดลมผมเนี่ยจะมีการหลั่งเสมหะอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าหลอดลมมันบีบตัวดีเนี่ยมันก็จะดันเสมหะให้ออกมานะฮะทางปากเมื่อไหร่ที่หลอดลมมันโป่งมันพองมันก็จะอุ้มเสมหะพอมันอุ้มเสมหะก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาเสมหะที่เยอะก็เป็นอาหารของเชื้อโรคเชื้อโรคก็จะชอบไปอยู่นะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียพอปริมาณเชื้อโรคมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีการติดเชื้อติดเชื้อคนไข้ก็จะมาได้เรื่องไอเสมหะปริมาณมากขึ้นเสมหะเปลี่ยนสีนะครับอย่างที่บอกบางคนมีไข้มีอาการหอบเหนื่อยถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้อาจจะมาได้เรื่องไอเป็นเลือดได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่กวนใจผู้ป่วยมากแล้วก็กวนใจแพทย์มากเพราะไอเป็นเลือดเนี่ยนอกจากจะใช้ยาแล้วเนี่ยสุดท้ายบางรายอาจจะต้องลงเอยด้วยการใส่สายสวนใส่สายสวนซึ่งไปยิงโฟมไปอุดหลอดเลือดก็จะวุ่นวายพอสมควรการติดเชื้อก็ต้องอาศัยใช้ยาฆ่าเชื้อถ้าเป็นน้อยก็อาจจะใช้เป็นยากินแบบผู้ป่วยนอกแต่ถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลฉีดยาฆ่าเชื้อก็ไม่ใช่ฉีดแค่5วันบางคนก็อาทิตย์หนึ่งบางคน2อาทิตย์ยิ่งถ้าเป็นเชื้อดื้อยาก็อาจจะต้องฉีดนานกว่านั้นเห็นไหมครับพอฉีดยาฆ่าเชื้อเสร็จเชื้อหมดเสมหะหมดก็จบคนไข้ก็กลับบ้าน